ในช่วง Daily Expert วันนี้นะคะเราก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนะคะมาพูดคุยกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะในเรื่องของปากสวยสดใสค่ะเราจะมาพูดคุยกันด้วยนะคะเพราะว่าเป็นข้อมูลดีๆเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพช่องปากนั่นเองค่ะจะมาพูดคุยกันกับแขกรับเชิญท่านนี้ค่ะขอต้อนรับรองศาสตราจารย์กฤษณาเลิศสุขประเสริฐหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมายคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะค่ะอย่างที่เราทราบกันนะคะว่าผู้ที่มีปัญหาในเรื่องของการได้ยินก็มักจะมีตัวช่วยนั่นก็คือมีเครื่องช่วยฟังนั่นเองนะคะแต่ว่าบางคนถ้าไม่ได้รับการดูแลหรือว่าไม่ได้รับการรักษาให้ดีเครื่องช่วยฟังนี้อาจจะพังง่ายหรือว่าใช้ได้ไม่เต็มประสิทธิภาพด้วยซึ่งวันนี้ก็ถือว่ามีอีกหนึ่งนวัตกรรมที่จะมาช่วยยืดอายุการทำงานของเครื่องใช่ไหมคะอาจารย์คะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวให้อาจารย์แนะนำแล้วก็อธิบายให้ฟังหน่อยค่ะว่าเครื่องช่วยการได้ยินคืออะไรคะอาจารย์คะสำหรับเครื่องช่วยการได้ยินเนี่ยก็จะเป็นอุปกรณ์ที่จะช่วยให้คนที่หูพิการเนี่ยสามารถที่จะรับรู้เสียงได้ดีขึ้นนะคะก็ทั่วไปที่เราจะมักจะนิยมใช้ก็คือเป็นเครื่องช่วยฟังนะคะกับอีกตัวนึงที่มีความสำคัญก็คืออุปกรณ์รับเสียงฝังหูชั้นในนะคะสองตัวนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์หลักที่เรามักจะพบว่าผู้ป่วยเนี่ยมีการใช้งาน อยู่เป็นประจำเนื่องจากว่าคนเนี่ยจะต้องฟังตลอดทั้งวันแล้วก็ไม่มีวันไหนที่หยุดฟังเลยนะคะทีนี้อุปกรณ์ที่ใช้งานเนี่ยถ้าเราใช้ทุกวันทุกวันแล้วเราไม่ดูแลเนี่ยเครื่องก็จะเสียนะคะพอเครื่องเสียปั๊บเนี่ยคนที่หูพิการก็จะเกิดความลำบากในการสื่อความหมายนะคะฟังคนอื่นก็ไม่ค่อยรู้เรื่องนะคะก็ไม่อยากจะพูดคุยกับใครนะคะจากประสบการณ์ที่ผ่านมาเราก็พบว่าการใช้งานของเครื่องช่วยการได้ยินเนี่ยนะคะที่เราพบปัญหาได้บ่อยที่สุดก็คือเรื่องของความชื้นนะคะเนื่องจากว่าบ้านเราเป็นเมืองร้อนนะคะคนที่ใช้อุปกรณ์เนี่ยจะต้องแนบอยู่กับหูนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีเรื่องของเหงื่อนะคะกับความชื้นในบรรยากาศซึ่งจะเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้อุปกรณ์เนี่ยชำรุดแล้วก็ใช้งานไม่ได้นะคะ พอเวลาที่ความชื้นมันเข้าไปในตัวเครื่องก็จะทำให้วงจรอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยรวนเรแล้วก็ไม่สามารถทำงานได้นะคะ เวลาเราส่งไปซ่อมเครื่องก็ช่างก็จะต้องไปเปิดเครื่องแล้วก็คือไปเป่าลมทำความสะอาดมันก็จะกลับมาใช้ได้เหมือนเดิ มนะคะซึ่งก็จะมีปัญหาซะส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนี้เพราะบ้านเราเป็นเมืองร้อนนั่นเองนะคะแล้วทีนี้อย่างคนที่ต้องใช้เครื่องช่วยการได้ยินแบบนี้ค่ะเหมาะกับผู้ป่วยที่มีความผิดปกติทางการได้ยินประเภทไหนบ้างคะอาจารย์คะก็จริงๆได้ทุกรูปแบบเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่คนทำงานหรือเป็นเด็กเล็กๆส่วนมากเราจะพบปัญหาในเด็กเล็กๆเยอะเพราะว่าเด็กเล็กๆเนี่ยจะมีกิจกรรมแล้วก็ซนนะคะแล้วก็เล่นเหงื่อออกตลอดเวลาเครื่องช่วยฟังเนี่ยบางทีใส่ไปแค่1สัปดาห์2สัปดาห์เอาเสียอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะพ่อแม่ก็จะเดือดร้อนใจเพราะว่าเครื่องช่วยฟังก็เป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นที่เขาจะต้องใส่นะคะทีนี้เราก็ได้พยายามคิดค้นอุปกรณ์ที่จะช่วยแก้ปัญหาเรื่องความชื้นนะคะซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยก็คือ เราไม่ได้ใช้เทคโนโลยีอะไรที่ลึกล้ำนะคะใช้แค่ เป็น เครื่องที่เป่าลมนะคะเพราะว่าเราพบว่าเวลาที่มีความชื้นเนี่ยการใช้ลมเป่าเนี่ยนะคะก็คือจะทำให้ความชื้นเนี่ยแห้งเร็วนะคะแต่ว่าต้องทำให้ถูกวิธีนะคะเพราะว่าคือคนบางคนเนี่ยเนื่องจากต้องใส่ อุปกรณ์ช่วยการได้ยินตลอดทั้งวันทีนี้จะกลับมาที่บ้านตอนเย็นนะคะกับเลิกใช้ก็คือตอนกลางคืนนะคะคนก็จะเข้าใจผิดว่าเอองั้นเอาไปอบความชื้นหรือเป็นอะไรตอนกลางคืนซึ่งในระหว่างวันเนี่ยก็คือความชื้นน่ะมันเข้าไปทำลายอุปกรณ์แล้วนะคะเพราะนั้นถ้าสมมุติว่าเราเปลี่ยนใหม่นะคะก็คือ เวลาที่คนที่หูพิการเนี่ยใช้เครื่องช่วยการได้ยินเนี่ยตอนเย็นกลับมาก็รีบที่จะเอาอุปกรณ์อันเนี้ยไปเป่านะคะไล่ความชื้นนะคะความชื้นก็จะหายไปนะคะเครื่องก็จะไม่เสียนะคะแต่ถ้าตรงกันข้ามเนี่ยไปเป่าตอนกลางคืนเนี่ยช่วงเวลาระหว่างตอนเย็นกับตอนกลางคืนเนี่ยตั้งหลายชั่วโมงนะคะความชื้นมันก็เข้าไปแล้วเพราะนั้นอุปกรณ์ก็จะเสียนะคะเราไปเป่าตอนนั้นก็จะไม่เกิดประโยชน์ค่ะนะคะแล้วก็ยังมีวิธีอื่นในการดูแลด้วยใช่ไหมคะมีวิธีอะไรอีกบ้างคะอาจารย์คะก็คือนอกจากเรื่องของการใช้อุปกรณ์ใช้เครื่องช่วยระบายความชื้นอันนี้แล้วเนี่ยผู้ใช้ก็จำเป็นที่จะต้องดูแลเช่นทำความสะอาดภายนอก
นะคะถ้ารู้ว่า อย่างวันนี้เนี่ยฝนตกนะคะอาจจะอากาศชื้นนะคะเราก็อาจจะต้องมีผ้าทำความสะอาดเครื่องนะคะหรือกระดาษทิชชูธรรมดาเนี่ยแหละค่ะเพราะว่ามันจะซับความชื้นได้นะคะก็ต้องดูแลภายนอกนะคะเพื่อที่จะไม่ให้อุปกรณ์อันนี้สัมผัสกับความชื้นเพราะว่าเวลาที่ความชื้นเข้าไปปั๊บมันจะไปทำลายวงจรอิเล็กทรอนิกส์นะคะค่ะก็ถือว่าจะต้องดูแลอย่างอื่นด้านอื่นควบคู่กันไปด้วยค่ะและอย่างที่อาจารย์บอกว่าเป็นนวัตกรรมที่จะมาช่วยกำจัดความชื้นก็คือเป็นลักษณะเป็นกล่องเหรอคะอาจารย์ค่ะก็จะเป็นกล่องที่ปิดสนิทแล้วก็คือเวลาที่เราจะใช้ก็คือเราเอาอุปกรณ์ช่วยการได้ยินเนี่ยใส่เข้าไปนะคะแล้วก็กดสวิตช์เปิดเพื่อให้พัดลมเนี่ยเป่าทำงานค่ะก็คือเครื่องตัวนี้เลยค่ะใช่ค่ะให้คุณผู้ชมเห็นหน้าตาชัดๆอย่างนี้นะคะก็เปิดกล่องนะคะแล้วก็อันนี้นี่ก็คือจะเป็นสายไฟที่เสียบนะคะปลั๊กไฟแล้วก็คือเราสามารถที่จะกำหนดเวลาได้เช่นครึ่งชั่วโมงหรือ40นาทีหรือ1ชั่วโมงนะคะเครื่องมันก็จะดับอัตโนมัติค่ะใส่ไปในนี้เลยค่ะแล้วก็สมมตินะคะเป็นเครื่องอุปกรณ์ช่วยฟังอุปกรณ์ช่วยการได้ยินเป็นแบบนี้นะคะก็ใส่เข้าไปในนี้ใส่เข้าไปปั๊บแล้วเราก็ปิดเหรอคะปิดค่ะปิดเอาไว้แล้วก็เอาปลั๊กมาเสียบค่ะแค่นี้เองค่ะแล้วก็กดตั้งเวลานะคะแล้วก็คนหูพิการบางทีบางช่วงก็ตอนเย็นไปอาบน้ำหรือไปทำอะไรทานข้าวเสร็จแล้วก็คือพอเครื่องอันนี้มันเป่าลมเสร็จแห้งแล้วก็คือจะใช้งานได้ดีเหมือนเดิมได้ทันทีด้วยไม่ต้องรอนานมากค่ะแล้วถ้าสมมติว่าเครื่องขออภัยค่ะถ้าเกิดไอ้ตัวเครื่องช่วยฟังการได้ยินเนี่ยค่ะถ้ามันมีปัญหาหรือว่ามีความชื้นเข้าไปสะสมโดยที่เราไม่ได้ดูแลหรือว่าไม่ได้เอานวัตกรรมนี้มาช่วยลดความชื้นมันจะเกิดผลกระทบหรือเกิดปัญหาอะไรกับผู้ใช้อีกบ้างคะอาจารย์คะก็ถ้าเครื่องช่วยฟังมันชำรุดก็คือคนที่ใช้เครื่องก็คือไม่ได้ยินนะคะแล้วก็ต้องส่งเครื่องไปที่บริษัทเพื่อที่จะไปเปิดแล้วก็ทำความสะอาดภายในซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็จะมีค่าใช้จ่ายนะคะแล้วก็นอกจากนั้นก็คือผู้หูพิการนะคะก็จะไม่ได้ยินนะคะเพราะว่าต้องรอส่งเครื่องไปซ่อมนะคะเสียค่าซ่อมอีกแล้วก็คือยังไม่ได้ยินอีกนะคะก็ผลกระทบต่อการฟังเนี่ยก็บางคนอย่างเช่นเด็กนักเรียนหรืออะไรที่โตหน่อยพอไม่มีเครื่องช่วยปั๊บไม่กล้าไปโรงเรียนนะคะเพราะว่ากลัวครูถามหรือเพื่อนพูดคุยแล้วสื่อสารไม่ได้นะคะก็กระทบพอสมควรค่ะแล้วก่อนหน้านี้ที่เขาใช้กันในเรื่องของการช่วยลดความชื้นเนี่ยค่ะเห็นบอกว่ามันจะมีตัวเป็นซิลิก้าเจลเหรอคะใช่ค่ะ คืออันนี้จุดเด่นของเครื่องอันนี้ก็คือใช้เทคโนโลยีง่ายๆแล้วก็คือไม่สิ้นเปลืองในระยะยาวนะคะแต่ที่เดิมเนี่ยมีการใช้ซิลิก้าเจลก็คือเหมือนสารดูดความชื้นนะคะที่อยู่ในถุงขนมอะค่ะเหมือนกันเลยเหรอคะแบบเดียวกันก็คือทำให้ของที่อยู่ในนั้นมันแห้งอยู่ตลอดเวลาแต่นั่นต้องหมายความว่าของที่อยู่ในนั้นต้องแห้งอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าสมมติของอันนั้นมันชื้นปั๊บเนี่ยกว่าที่จะซิลิก้าเจลเนี่ยจะดูดความชื้นเนี่ยมันใช้เวลานานค่ะประมาณ 6-8 ชั่วโมงความชื้นมันถึงจะหายไปซึ่งอันนี้เนี่ยถ้าเป็นเครื่องช่วยการได้ยินเนี่ยความชื้นก็จะยังคงอยู่แล้วก็คือซึมเข้าไปข้างในแล้วนะคะแล้วก็ผลเสียของการใช้ซิลิก้าเจลก็คือว่าเราต้องซื้อเปลี่ยนใหม่อยู่เรื่อยๆเพราะว่าสารดูดความชื้นเนี่ยก็จะหมดอายุการใช้งานนะคะพอดูดความชื้นไปประมาณ3เดือนปั๊บเนี่ยมันก็จะไม่ดูดแล้วนะคะเราก็ต้องทิ้งไปแล้วก็คือไปซื้อสารดูดความชื้นใหม่นะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นค่าใช้จ่ายในระยะยาวนะคะแต่ถ้ามีนวัตกรรมนี้นะคะกล่องกำจัดความชื้นสำหรับเครื่องช่วยการได้ยินแบบนี้ที่เราเรียกว่า dry box ก็จะทำให้เราใช้ชีวิตได้ง่ายมากยิ่งขึ้นในแต่ละวันเราสามารถทำได้บ่อยแค่ไหนคะอาจารย์ค่ะทำได้ทุกเมื่อเลยค่ะอย่างเช่นอย่างวันหยุดนะคะเราอาจจะพักเที่ยงนะคะมีเวลาที่จะเอาเครื่องช่วยฟังเนี่ยใส่เข้าไปในเครื่องกำจัดความชื้นนะคะเครื่องก็จะคงอยู่โดยที่ไม่มีปัญหาเครื่องเสียจากความชื้นนะคะแต่
ถ้าเครื่องหล่นนั่นอีกเรื่องนึงนะคะก็ต้องระมัดระวังถนอมกันหน่อยใช่ค่ะก็สามารถทำได้ทุกครั้งที่เราต้องการเลยเวลาถอดออกมาก็เอาใส่เจ้าเครื่องนี้ไว้ได้เลยก็จะแห้งเร็วด้วยนะคะแล้วเรามีวิธีการดูแลรักษาเครื่องนี้ด้วยไหมคะเพื่อให้คงประสิทธิภาพแล้วก็อยู่กับเราได้ใช้ได้ตลอดก็เครื่องนี้เป็นเครื่องที่ธรรมดามากเลยไม่ได้ใช้เทคโนโลยีอะไรซับซ้อนก็คืออย่าทำหล่นอย่าให้เปียกน้ำนะคะแค่นั้นเองดูแลรักษาไม่ยากเลยไม่ยากค่ะอย่าให้โดนน้ำอย่าทำหล่นนะคะแล้วการทำความสะอาดเราจะต้องมีการเช็ดอะไรยังไงไหมคะอาจารย์ก็ใช้ผ้าธรรมดานะคะเช็ดฝุ่นภายนอกนะคะแล้วต้องเปลี่ยนถ่านไม่ต้องค่ะเพราะว่านี้เราใช้เสียบไฟใช้เป็นปลั๊กเสียบไฟไม่ต้องมีถ่านแล้วอย่างนี้ก็ง่ายเลยการดูแลรักษาก็ง่ายอีกแล้วก็สิ่งที่ได้รับก็ถือว่ารวดเร็วด้วยถ้าอย่างนั้นอยากให้อาจารย์เพิ่มเติมในส่วนของการดูแลเครื่องช่วยฟังอีกครั้งหนึ่งค่ะว่าเราจะต้องมีวิธีการดูแลเครื่องช่วยฟังยังไงบ้างเพื่อถือว่าเป็นการถนอมเพราะว่าบางคนอาจจะมีวิธีการเข้าใจที่ผิดๆอย่างเอาถ่านประเภทอื่นมาใช้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากให้อาจารย์ช่วยเพิ่มเติมแล้วก็แนะนำให้กับคุณผู้ชมสักนิดนึงค่ะก็ในเรื่องของการใช้งานเครื่องช่วยการได้ยินเนี่ยนะคะเครื่องส่วนใหญ่ก็คือจำเป็นต้องใช้แบตเตอรี่เฉพาะซึ่งอันนี้ต้องเป็นแบตเตอรี่เฉพาะสำหรับเครื่องช่วยฟังนะคะหรืออุปกรณ์รับเสียงฝังหูชั้นในนะคะผู้ใช้ต้องศึกษาโดยอาจจะถามจากนักแก้ไขการได้ยินนะคะก็จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่จำเป็นที่เหมาะสมนะคะกับอุปกรณ์ที่ตนใช้นอกจากนั้นก็คืออุปกรณ์ช่วยการได้ยินเนี่ยก็เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะคะเพราะนั้นก็คือกลัวน้ำกลัวกระแทกนะคะกลัวความร้อนนะคะเพราะนั้น อย่างเครื่องช่วยฟังเนี่ยบางคนถอดเอาไปวางไว้หลังตู้เย็นหรือไปวางไว้หลังตู้ไมโครเวฟหรืออะไรที่มันร้อนเนี่ยไม่ได้โอ้ห้ามเด็ดขาดเลยค่ะเพราะว่ากลัวความร้อนค่ะแล้วเรื่องของสเปรย์หรือว่าน้ำหอมอะไรที่เราต้องใช้ในชีวิตประจำวันอันนี้โดนได้ไหมคะใช่อันนี้ก็คือต้องคือหมายถึงว่าถ้าจะใช้สเปรย์ใช้น้ำหอมก็คือทำให้เสร็จซะก่อนแล้วก็ค่อยใส่เครื่องช่วยฟังภายหลังนะคะเพราะว่าสเปรย์กับน้ำหอมก็ยังเป็นความชื้นนะคะเป็นของเหลวนะคะก็อาจจะทำให้วงจรอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยแปรปรวนได้นะคะก็ต้องระมัดระวังกันไว้ด้วยนะคะในที่ที่มีความชื้นสูงๆอย่างที่อาจารย์บอกก็ต้องให้ห่างๆหน่อยตู้ยงตู้เย็นหลังตู้ไมโครเวฟอะไรก็ต้องเอาออกไปด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นวิธีการดูแลให้เครื่องช่วยการได้ยินหรือว่าเครื่องช่วยฟังเนี่ยอยู่กับเราไปได้นานๆแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามีนวัตกรรมที่มาช่วยลดความชื้นอย่างที่ท่านอาจารย์บอกนะคะโดยที่เราไม่ต้องใช้ซิลิก้าเจลมาดูดความชื้นแล้วนวัตกรรมเจ้าเครื่องนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกเป็นอีกหนึ่งคำตอบที่จะช่วยทำให้การใช้งานของเราเนี่ยง่ายมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวให้อาจารย์ฝากคำแนะนำถึงคุณผู้ชมทางบ้านที่อาจจะต้องใช้เครื่องช่วยการได้ยินนี้สักนิดนึงค่ะก็อันนี้นะคะเป็นนวัตกรรมที่เราผลิตขึ้นที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะเราก็จะมีคำขวัญง่ายๆก็คือใช้งานง่ายนะคะระบายความชื้นได้ไวนะคะไม่ต้องใช้สารดูดความชื้นแล้วก็ช่วยยืดอายุการใช้งานเครื่องช่วยการได้ยินนะคะถ้าเกิดผู้ใดสนใจก็ติดต่อขอซื้อได้ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะนะคะตามหมายเลขเบอร์โทรศัพท์ให้นะคะเดี๋ยวขึ้นอยู่ให้ตรงนี้เลยขึ้นมาแล้วค่ะคุณผู้ชม022010438นะคะหรือว่า022010439 2หมายเลขนี้นะคะถ้าพูดง่ายๆถ้าบอกว่าจะไปขอซื้อเราจะบอกว่ายังไงดีบอกว่าเครื่องอะไรดีคะก็คือ dry box นะคะ dry box หรือว่ากล่องระบายความชื้นกล่องระบายความชื้นแบบนี้ก็ได้นะคะง่ายดีเราจะได้เข้าใจด้วยแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ก็จะได้เข้าใจตรงกันด้วยนะคะวันนี้ได้ข้อมูลเยอะทีเดียวนะคะสำหรับเรื่องของเครื่องช่วยระบายความชื้นของเครื่องช่วยฟังการได้ยินนั่นเองค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะรองศาสตราจารย์กฤษณาเลิศสุขประเสริฐค่ะหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมายคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะขอบคุณมากเลยค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้หมดเวลาของเรามาสแควร์แล้วนะคะคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามชมรายการได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11 นาฬิกาตรงทางทรูวิชั่น42ค่ะแล้วก็รวมถึงทาง Facebook Fanpage Rama Channel ด้วยเช่นเดียวกันนะคะวันนี้นกและท่านอาจารย์ลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ